สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วนะครับที่เราพูดกับคลาสกับสตรักเนาะมันก็เป็นการแพ็คข้อมูลลงไปในรูปแบบทั้ง2รูปแบบนะครับทั้งคลาสและก็สตรักแต่แน่นอนโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเราแพ็คข้อมูลมาแล้วข้อมูลเราคงไม่ได้มีแค่ชุดเดียวใช่ไหมฮะอุตส่าห์ดีไซน์กล่องมาแล้วก็คงทำออกมาหลายๆกล่องนะครับพอทำออกมาหลายๆกล่องเนี่ยมันก็จะหนีไม่พ้นที่จะต้องเกิดปัญหาการตั้งชื่อขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะฮะตัวอย่างเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าเรามีคลาส M นะครับข้างในก็มี data เป็น integer เป็น number นะครับอยู่แล้วก็เราอยากจะมี object หลาย object นะครับมีทั้ง10 object นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ต้องมานั่ง new ครับnew ทีละ M นะครับ new คลาส M ขึ้นมานะ10 object นะครับหรือ10กล่องด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ปวดร้าวมากตรงที่เราต้องไปนั่งสรรหาชื่อตัวแปรพวกนี้นะครับเราลองคิดดูถ้ามันมีเป็นร้อยตัวเราต้องมานั่งพิมพ์อย่างเงี้ยร้อยบรรทัดพันบรรทัดไม่ไหวเนาะนะครับเพราะฉะนั้นกลไกมันก็นี้ก็เลยแก้ไขด้วยกลไกที่ชื่อว่าอะเรย์นี่มาละเรากำลังจะพูดเรื่องอะเรย์นะครับอะเรย์จริงๆมีเกริ่นพูดถึงไปแล้วตั้งแต่ในคลิปแรกนะครับอันนี้เรามาต่อเนื่องกันนิดนึงเพราะว่าคลิปก่อนหน้ามันพูดเรื่องการแพ็ค data มาเลยมาต่อเนื่องแล้วเริ่มเห็นปัญหาหลายๆอย่างนะครับเราก็มาดูกันตรงนี้หน่อยว่าถ้าไม่อยากจะเขียนชื่อตัวแปรเยอะพวกนี้อย่างที่เรารู้กันเราก็ใช้ array นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างลิ้นชักขึ้นมาอย่างนี้นะฮะ new ลิ้นชักขึ้นมานะครับแล้วก็ไส้ในก็อย่างนี้ได้เลยนะใส่เป็น data อย่างนี้ได้เลยขั้นในลูกน้ำนะครับนี่ก็เปิดปีกาไว้นะอันนี้อยากจะยัดเข้าไปกี่อันก็ได้นะครับแล้วมันก็จะสร้างลิ้นชักขึ้นมาให้เท่ากับจำนวน data ให้เรายัดขึ้นไปตั้งแต่ตอนเพื่อประกาศขึ้นมาครั้งแรกนะครับวิธีอ้างถึงนะครับอ้างถึงเนี่ยก็บอกหมายเลขลิ้นชักเข้าไปได้เลยนะบอกหมายเลขลิ้นชักได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนชื่อตัวแปรมีชื่อเดียวคือชื่อ m นะชื่อ m แล้วก็แต่ตรงเนี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆขึ้นอยู่ว่าจะอ้างอิงหมายเลขลิ้นชักตัวไหนข้อดีก็คือเราไม่ต้องมานั่งเนี่ยพ่วงเลขตัวท้ายลงไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อย่างที่เรารู้จากอะเรย์อยู่แล้วเนาะนี่คือข้อดีของอะเรย์นะครับตั้งแต่ในคลิปแรกเลยนะฮะแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับลิ้นชักเนี่ยมันจะมีการฟิกจำนวนของลิ้นชักเนี่ยตั้งแต่ตอนต้นเลยตั้งแต่ตอนที่เราประกาศอย่างในเนี้ยเราประกาศขึ้นมา1ถึง10นะครับมันก็มีทั้งหมด10ลิ้นชักเพราะฉะนั้นตัวเลขที่อ้างอิงลิ้นชักนี่ก็ตั้งแต่เบอร์0ถึงเบอร์9 10อันพอดีนะครับถ้าสมมุติเราอยากจะมีลิ้นชักที่10อ่ะลิ้นชักที่11 12 13เพิ่มได้ไหมคำตอบเพิ่มไม่ได้ครับเพิ่มไม่ได้ต้องประกาศใหม่มีไซส์ใหม่ copy ข้อมูลของเดิมมาใส่เพิ่มไม่ได้ครับเออแล้วนั่นแหละคือปัญหาของอะเรย์เลยคือมันต้องประกาศตายตัวตั้งแต่แรกแล้วถ้าในอนาคตมีของใส่มากกว่านั้นนะไม่ได้นะครับไม่ได้เออมันมีทางแก้มั้ยเนี่ยทำไงให้มันพอแก้ได้นะครับก่อนที่จะไปดูทางแก้เนาะทบทวนนิดนึงแล้วไงปกติโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราอยากจะดึงข้อมูลในลิ้นชักออกมาเนาะก็ใส่เป็นตัวเลขลงไปนะครับแต่ตรงนี้ก็เลยเวลาจะปริ้นเนี่ยสมมติอยากจะปริ้นทุกอันไม่ต้องมาปริ้น M1 ปริ้น M2 M3 M4 ไม่ต้องนะก็ for loop เอานะครับ for loop เอาซึ่ง for loop เนี่ยไม่ได้เกริ่นไว้ในคลิปวิดีโอแรกๆนะครับมาเจอคลิปวิดีโอนี้เลยก็ไม่ต้องไปตกใจนะฮะจำง่ายๆดูง่ายๆแค่นั้นเองนะครับก็ตรงนี้ครับเห็นนะ MI ตรงนี้นะi ตรงเนี้ยตอนแรกมันมีค่าเป็น0ครับนะครับแล้วก็จะเพิ่มค่าไปเรื่อยๆทีละ1เนี่ย i บวกๆนะครับแต่ว่าจะเพิ่มค่าไม่เกิน10นะก็คือไม่เกิน10อ่ะมากสุดตรงนี้มันได้แค่9นะครับได้แค่9นะครับแค่นั้นเองนะฮะก็คือเราอยากจะแค่ m เรามันได้แค่0ถึง9เนาะเราก็เลยสร้างนี้ขึ้นมาเริ่มต้นมีค่าเท่าไหร่นะตอนสุดท้ายให้มีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็ให้เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่โดยปกติอะเรย์เราอยากจะปริ้นทุกอันก็ให้เพิ่มทีละ1นะครับเพิ่มทีละ1นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราสามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ยออกมาได้นะครับทุกอันวนลูปเอาเลยนะวนลูปเอาเลยหรือถ้าจะให้โอเคจริงๆตรงเนี้ยก็ควรที่จะอย่างนี้ก็ได้ปริ้นออกมาก็ได้อย่างนี้นะครับมันก็ปริ้นออกมาทุกอัน5นี้ก็เปลี่ยนเป็น i นะ5ก็เปลี่ยนเป็น i ไปนะครับหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงค่าทุกอันนะอยากเปลี่ยนแปลงค่าในลิ้นชักอยากให้ลิ้นชักเก็บ1ถึง10นะ
อยากให้ลิ้นชักเก็บ1ถึง10ก็ทำได้นะครับก็ใช้ for loop ช่วยดีกว่าตัวนี้ไหมตัวนี้คือเป็นไงต้องมานั่งพิมพ์เองกี่บรรทัด10บรรทัดนะนี่ทำ10บรรทัดเลยนะครับส่วนตัวนี้ประกาศทิ้งไว้ก่อนประกาศทิ้งไว้ก่อน10ลิ้นชักแล้วค่อยมาวนลูปใส่ข้อมูลให้ทีละลิ้นชักนะครับเพราะไอ้ตอนแรกวนรอบแรกมันเป็น0เนาะบวกก็เป็น1ก็เป็น1ใช่มั้ยฮะวนรอบ2ก็1บวก1ก็เป็น2ต่อกันมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับอ่ะก็เจอข้อดีอีกอย่างของอะเรย์แล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะวนใส่ข้อมูลได้แต่จะให้วนใส่ข้อมูลไงก็แล้วแต่ลิ้นชักที่ประกาศตอนแรกมันก็มีสูงสุดเพียงแค่10ลิ้นชัก0ถึง9ปัญหายังอยู่อยากเพิ่มภายหลังทำยังไงมันก็เลยมีสิ่งที่เรียกเพิ่มเติมครับเขาเรียกว่า collection ตัวนี้ collection นะชื่อมันก็บอกไว้แล้วเอาไว้เก็บนะเป็นสิ่งที่มีความสามารถเหนือกว่า array แล้วก็แก้ปัญหา array แบบตรงจุดเลยนะตรงจุดยังไงนะครับก็คือตรงนี้ฮะดูบรรทัดนี้เลยแล้วกันมันเพิ่มได้ครับมันไม่ฟิกครับมันเพิ่มได้แอดเพิ่มเรื่อยๆได้นะมีตอนแรกมี10อยู่แล้วก็แอดเพิ่มไปเลยเพิ่มได้ครับก็เวลาประกาศใช้งานของมันนะครับเอาละมันประกาศมีอะไรประหลาดประหลาดโผล่มาอีกแล้วเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าโผล่มาทำไมเดี๋ยวจะอธิบายกันในส่วนถัดไปนะฮะก็คอลเลกชันแบบแรกจะเรียกว่าคอลเลกชันที่ชื่อว่า list นะฮะในเวลาใช้ทำเกมเบื้องต้นเนี่ยใช้กันอยู่2ตัวเนี่ยมีคอลเลกชันที่ชื่อว่า list กับคอลเลกชันที่ชื่อว่า dictionary เนี่ยใช้กันอยู่2ตัวเบื้องต้นนะlist นี่มันก็มีแบบ sort list จะสร้าง list ของเราขึ้นมาเองก็ได้อะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับเอาแบบพื้นฐานเลยนะครับเราก็เลยสร้าง list ขึ้นมานะครับ list ตัวนี้สามารถจะเก็บข้อมูลเข้าไปเหมือนลิ้นชักเลยแต่เป็นลิ้นชักที่ขยายเพิ่มเรื่อยๆได้นะครับแล้วก็ลิสต์ตัวนี้เนี่ยเป็นชนิดในลิสต์นี้จะเก็บเฉพาะชนิดข้อมูลที่เป็นคลาส M เท่านั้นนะครับคลาส M เท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนที่เรา new ใส่เข้ามามันก็เลยเป็นแค่ M เท่านั้นนะคล้ายๆกันเนาะอย่างอะเรย์นี่เราก็บอกเลยต้องเป็น M เท่านั้นนะลิ้นชักแบบ M เท่านั้นตรงนี้ก็ลิสต์บอกว่าฉันต้องเป็น M งี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จุดที่สำคัญก็คืออันนี้ใส่มาเต็มแล้วนะ10ลิ้นชักมีข้อมูลหมดแล้วนี่แอดเพิ่มได้เนี่ยพิมพ์อย่างนี้เลย m.add นะแล้วก็เอาข้อมูลชุดใหม่ที่อยากให้มีใส่ลงไปใส่ได้เลยอย่างนี้ได้เลยนะครับเวลาปริ้นใช้งานจุดนี้น่าสนใจใช้ได้เหมือนอะเรย์ปกติเลยครับปริ้นได้เลยนะทำได้เหมือนอะเรย์ปกติทุกประการนะครับและนี่คือข้อดีของลิสต์มาแก้ปัญหาของอะเรย์ขยายข้อมูลได้นะขยายข้อมูลได้นะครับนอกจากลิสต์แล้วเนี่ยปัญหาของลิสต์อย่างหนึ่งมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้หมายเลขลิ้นชักเนี่ยหรือเขาเรียกว่าอินเด็กซ์เนี่ยอินเด็กซ์มันต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นซึ่งบางครั้งเราไม่อยากให้มันเป็นตัวเลขเราอยากให้มันเป็นตัวอื่นด้วยนะครับเราก็มันมีทางไหมนะมันมีทางไหมนะครับก่อนจะถามว่ามันมีทางไหมคำตอบมันมีทางนะมันจะใช้ dictionary นี่แหละงั้นลองมาดู dictionary กันนิดนึงนะครับว่ามันทำงานยังไงนะฮะตัว dictionary เนี่ยก็สังเกตเห็นว่ามันประกาศเพิ่มเติมจาก m ตัวเดียวมามีประกาศ in ตัวนี้ด้วยนะข้างหน้าก่อนแล้วค่อยมาใส่ตรงนี้นะครับซึ่งหน้าที่ของมันก็คือข้างหน้าตรงนี้จะเป็นชนิดข้อมูลของหมายเลขลิ้นชักครับว่าหมายเลขลิ้นชักอยากให้เป็นชนิดข้อมูลอะไรในที่นี้ถ้าเราเรียนแบบ list ไปเลยเนี่ยหมายเลขลิ้นชักก็ต้องเป็นหมายเลขเนาะเป็นตัวเลขเป็น in นะครับส่วนข้อมูลข้างในเนี่ยก็เป็น m นะเก็บคลาส m ปกตินะครับอันนี้ก็ new dictionary ปกตินะครับแล้วก็ข้อมูลมันเพิ่มขึ้นมาต่างกับลิสต์คือตรงนี้แหละไอ้หมายเลขลิ้นชักนะกำหนดได้อันนี้เราก็เรียนแบบข้างบนไปเลยก็0 1 2 3 4 5 7 8 9ตรงนี้นะฮะอัลฟาต้านี้ก็ขายกันเพราะฉะนั้นมันจะเก็บมาเป็นคู่ๆนะมันเก็บมาเป็นคู่ๆลักษณะนี้นะครับแล้วก็เวลาแอดข้อมูลเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็จะแอดอย่างนี้นะครับ m add นะครับแล้วก็ข้อมูลชุดถัดมามันก็เป็นลิ้นชักที่10อ่ะเนาะมันก็บอกไปว่าลิ้นชักที่ก็คือ key นั่นเองมี key กับ value นะครับ key ให้เป็น10นะครับแล้ว value ก็เป็น new data m 11นะครับตามนี้นะฮะอันนี้ก็คือวิธีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน dictionary นะครับแล้วก็
เวลาปริ้นออกมาใช้งานก็ปริ้นออกมาแบบเดียวกันเลยนะฮะเพราะว่าเรากำหนดให้นี่คือหมายเลขลิ้นชักเนาะห้านะครับหมายเลขลิ้นชักที่5ก็จะปริ้นค่าข้อมูลออกมาข้างในว่าเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วมันก็เหมือนลิสต์ทุกอย่างแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรนะฮะให้เห็นประโยชน์กันชัดๆไปเลยนะครับตรงที่มันตั้งหมายเลขลิ้นชักได้มันตั้งชนิดข้อมูลของลิ้นชักได้ว่าป้ายนี้จะเป็นข้อความหรือป้ายเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นข้างบนเมื่อกี้แสดงตัวอย่างให้เห็นไปแล้วว่าถ้าป้ายเป็นตัวเลขก็กำหนดแค่ชนิดมันเป็น int นะคีย์มันเป็น int นะครับแต่ด้านล่างเราอยากให้เป็นข้อความนะเรากดให้เป็น string เพราะฉะนั้นตรงป้ายมันก็เลยเป็น string ได้นี่ใส่เป็นข้อความ0 1 2 3 4 5 6 7 9ตามนี้เวลาอ้างอิงถึงก็เลยอย่างนี้ได้ m5 ซึ่งบางครั้งมัน make sense กว่ามกันใช้ตัวเลขอย่างนี้เพราะตรงนี้เราอาจจะตั้งชื่ออะไรที่มันอ่านรู้เรื่องไปเลยนะหรืออาจจะเป็นออบเจกต์ตัวอื่นจับคู่กันนะครับเพราะ dictionary มันเหมือนกันจับคู่อ่ะเนี่ยจับคู่เป็น key value นะครับก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มความสามารถ list อีกอย่าง list มันตายตัวป้ายลิ้นชักต้องเป็นตัวเลขข้างนั้น dictionary อัปเกรดขึ้นมานอกจากฉันจะใส่ข้อมูลได้เรื่อยๆแล้วป้ายลิ้นชักฉันจะเป็นอะไรก็ได้นะนี่คือสิ่งที่มันอัปเกรดเพิ่มขึ้นมานะครับในเป็นในส่วนของ collection นะฮะก็พูดถึง dataเนาะต้องมีหลายตัวเพิ่มเรื่อยๆ array collection